ำหรับวันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวโครงการทิปสมาร์ทแอสซิสของบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับคำว่าทิปสมาร์ทแอสซิสนั้นก็หมายความว่าเรามีเจ้าหน้าที่ที่ออกไปช่วยเหลือลูกค้าณจุดเกิดเหตุนะครับเขาต้องไปชื่อบอกอยู่เลยนะครับว่าเขาจะต้องดูสมาร์ทและไปเพื่อจะช่วยลูกค้าเพราะว่าเป็นสมาร์ทแอสซิสไม่ได้เป็นเซอร์เวยเออร์นะครับไปเพื่อจะไปช่วยเหลือดูแลลูกค้าของทิพยประกันภัยณจุดเกิดเหตุคำว่าลูกค้าหรือคนที่เกี่ยวข้องณจุดเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ทิพยประกันภัยจะเป็นคู่กรณีหรือเป็นบุคคลภายนอกก็ตามแต่ล้วนแต่เป็นคนที่ทิพยประกันภัยจะต้องไปดูแลนะครับเป็นการเปลี่ยนแนวความคิดจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทประกันภัยนั้นมีความต้องการที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเองจึงไปโดยมุ่งเน้นจะไปดูเรื่องของความรับผิดทางกฎหมายไปดูว่าบริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบในคดีนั้นหรือไม่นะครับแต่แนวความคิดของทิปสมาร์ทแอสซิสนั้นนะครับเราไปเพื่อจะช่วยเหลือลูกค้าของเราณจุดเกิดเหตุหน้าที่ของทิปสมาร์ทแอสซิสทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้าสามารถจะเดินทางต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าลูกค้าคนนั้นนะครับได้รับบาดเจ็บทิปสมาร์ทแอสซิสต้องสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะต่อสู้ในกรณีเกิดเหตุเพราะรู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นฝั่งผิดนะครับทิปสมาร์ทแอสซิสต้องอยู่สามารถที่จะอยู่เคียงข้างแล้วต่อสู้ร่วมกับลูกค้าของเราได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับทิปสมาร์ทแอสซิสเหล่านี้นะครับได้ถูกฝึกฝนมาทั้งในเรื่องของจิตบริการทั้งในเรื่องของทักษะการสื่อสารนะครับเรื่องของการที่จะปรากฏกายนะครับในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับทุกสิ่งทุกๆอย่างได้มีการถูกฝึกฝนมาอย่างดีรวมไปถึงที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจะสังเกตไหมครับว่าทิปสมาร์ทแอสซิสนั้นนี่ครับทุกคนจะมีอุปกรณ์เนื่องจากว่าการที่เคลื่อนที่เร็วไปณจุดเกิดเหตุนั้นนี่ครับสิ่งที่เร็วที่สุดพาหนะที่เร็วที่สุดในขณะนี้ก็คือรถจักรยานยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พยาประกันภัยจึงดูไปถึงรถจักรยานยนต์ของทิปสมาร์ทแอสซิสทุกท่านนะครับท่านจะสังเกตได้ว่าท่านจะเห็นรถจักรยานยนต์นะครับ M Select นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถที่จะมีความคล่องตัวนะครับและมีความปลอดภัยขณะเดียวกันสามารถจะทำความเร็วได้ด้วยและอุปกรณ์ที่อยู่ในเป้ด้านหลังรวมถึงในกล่องเก็บเครื่องมือนะครับที่อยู่ท้ายรถจักรยานยนต์ทุกคันจะมีหมดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นพื้นฐานที่สุดในการที่จะให้การช่วยเหลือดูแลลูกค้าให้ความสะดวกเช่นน้ำดื่มนะครับข้างหลังนี่มีเป็นลักษณะของคล้ายๆคูลเลอร์เลยนะครับเก็บน้ำดื่มไว้เยอะแยะมากมายนะครับหรือร่มนะครับ first aid นะครับหรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลแม้กระทั่งยาดมยาหม่องนะครับเราก็มีลูกอมก็มีให้กับลูกค้านะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ เราทำขึ้นมาขำๆแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าณจุดเกิดเหตุนะครับในช่วงชีวิตวินาทีหนึ่งของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นการที่เราเข้าไปแล้วเรารู้เราเข้าใจเพราะเราเจอสิ่งเหล่านี้บ่อยๆเราเตรียมอุปกรณ์ไปช่วยเหลือดูแลเขาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอาจจะเป็นไปได้ว่ายางแบนหรือว่าแบตเตอรี่เสื่อมนะครับไม่สามารถจะสตาร์ทติดได้นะครับเรามีอุปกรณ์ลักษณะที่สามารถจะไปช่วยในการสตาร์ทรถได้นะครับหรือไปเติมยางลมให้กับลูกค้าหรือใครก็ได้ที่อยู่บนท้องถนนได้ทั้งหมดนะครับภายใน5กิโลเมตรเนี่ยเขาต้องถึงที่เกิดเหตุได้ภายใน10นาทีตอนนี้จริงๆเรามีเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยประมาณเกือบ100ท่านแต่คนที่เป็นทิปสมาร์ทแอสซิสแล้วในขณะนี้ที่เป็นเต็มตัวคือพนักงานสำรวจอุบัติเหตุเราทุกคนนะครับกว่าจะมาเป็นทิปสมาร์ทแอสซิสได้ต้องถูกสอบนะครับถูกส่งไปอบรมแล้วก็ถูกสอบผ่านแล้วถึงจะเป็นทิปสมาร์ทแอสซิสนะครับขณะนี้เรามีทิปสมาร์ทแอสซิสเต็มตัวแล้ว30ท่าน30ท่านครับนะครับแล้วก็จะเป็น60ท่านในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายของทิพยประกันภัยก็คือว่าเราจะเป็นทิปสมาร์ทแอสซิสทั้ง 100% นะครับในการที่จะให้การดูแลลูกค้าทั่วประเทศด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลภายในสิ้นปีนี้ครับคือเรามองว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องให้ลูกค้ารอในเมื่อเราไปถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำหลักฐานเสร็จไปเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถเดินทางต่อได้เลยแต่คนที่จะรอแทนลูกค้าคือทิปสมาร์ทแอสซิสนะครับก็จะอยู่เจรจาอยู่คุยกับทางคู่กรณีหรือว่าประกันภัยคู่กรณี